สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ใจสลายลูกสาวถูกครูสั่งลุกนั่ง150ครั้งจนกล้ามเนื้อสลายหวั่นพิการด้านโรงเรียนขอให้ปิดข่าวกลัวเสียชื่อเสียงเหตุการณ์นี้มีที่มาจากเด็กหญิงบีนามสมมุติอายุ14ปีเรียนอยู่ชั้นม.2ที่โรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งในอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ได้เล่าว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาวันนั้นตนเองไปโรงเรียนสายเกินเวลา 7:30 นจึงไปทำเวทไม่ทันครูซีนามสมมุติครูประจำชั้นและเป็นครูรายวิชาจึงได้สั่งทำโทษตนเองพร้อมเพื่อนนักเรียนอีก6คนโดยการสั่งลุกนั่ง150ครั้งแต่ตนเองทำได้แค่120กว่าครั้งก็หยุดเพราะทำต่อไม่ไหวจากนั้นก็เจ็บเข่าวันต่อมาก็ยังไปเรียนแต่ทำกิจกรรมอะไรไม่ได้เพราะยังเจ็บอยู่ได้แค่กินยาแก้ปวดเพราะคิดว่ามันจะหายไปเองแต่สุดท้ายมันดันไม่หายจึงเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสูงเม่นตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึงวันที่11กันยายนรวม15วันจนทำให้ไม่ได้ไปเรียนหนังสือไม่ได้ส่งงานตอนสอบก็ต้องสอบเป็นกรณีพิเศษแยกห้องสอบทำให้ไปสอบแบบงงๆเพราะไม่ได้เรียนตอนนี้ครูบางวิชาก็ให้ติดรอไปก่อนค่อยเอางานมาแก้ไขทีหลังอย่างไรก็ตามนางเออายุ52ปีผู้ซึ่งเป็นแม่ของเด็กหญิงบีเผยว่าหลังน้องถูกทำโทษร่างกายน้องก็ไม่ดีขึ้นยืนนานๆไม่ได้จะล้มเดินก็จะล้มแพทย์โรงพยาบาลสูงเม่นบอกว่าอาการนี้เกิดจากการใช้กล้ามเนื้อซ้ำกันหลายๆครั้งจนให้กล้ามเนื้อสลายไม่สามารถระบุว่าจะหายเมื่อไหร่ปัจจุบันแม่ต้องช่วยกันประคองไม่ได้ออกไปทำงานเกษตรกรและงานรับจ้างตนอยากให้ลูกได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจนกว่าจะหายจึงอยากร้องขอความเป็นธรรมเห็นอาการลูกแม่หัวใจสลายลูกเป็นเด็กเรียนดีผลการเรียนได้เกรดเฉลี่ย 3.93 เป็นที่1ของห้องทางโรงเรียนก็ขอให้ปิดข่าวห่วงชื่อเสียงของโรงเรียนจะเสียหายแต่ตนเองกลัวลูกพิการเดินไม่เหมือนเดิมเทอมต่อไปลูกจะไปเรียนได้ไหมก็ไม่รู้เกรงจะมีผลกระทบทางจิตใจกับน้องทั้งนี้ตนไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับลูกคนอื่นอีกจึงอยากให้มีการรับผิดชอบตอนนี้ตนเองมีลูก2คนคนโตคือน้องบีและน้องชายอีก1คนอายุ12ปีเป็นคนพิการทางสติปัญญาดาวซินโดรมและเป็นใบ้น้องบีจึงเป็นความหวังของครอบครัวแต่ต้องมาเจอเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นแบบนี้จึงอยากให้ช่วยเหลือด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ